น้ำมันโลกราคาพุ่งรับสงครามตะวันออกกลางปาเลสไตน์อิสราเอล แต่สิงคโปร์ลงพิ่อรี่บอกเลยน้ำมันดิบเบาตลาดในเม็กซ์พุ่งไป4.3เปเลยนะคะเพิ่มขึ้นไป3.59ดอลลาร์ค่ะบรนส์ลอนดอนก็ขึ้นไป3.57ดอลลาร์หรือบวกไป4.2ป <Ừ. S 2> ระหว่างการซื้อขายในยราคาทั้งสองตลาดพุ่งขึ้นมากกว่า4ดอลลาร์หรือมากกว่า5เปเเลยทีเดียว <Ừ. S 2> แต่น้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับลงแรงค่ะ4ดอลลาร์96เซนต์ปิดที่108.82ดอลลาร์นะคะทำไมเมื่อวานนี้เย็นไม่ประกาศนะ รถต้องเกือบห้าเหรียญน่ะน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์อ่ะเดี๋ยวตามกันดูท่านผู้ชมเศรษฐกิจก็ต้องมาดูเถอะเมื่อวานนี้ทองค<ฆ>ือเวลาเกิดกรณีลักษณะสงครามแบบนี้ทองมันต้องขึ้นเพราะ<ฆ>เป็นทรัพย์สินสินทรัพย์ที่ปลอดภัย,ย,ยใช่ค่ะคนก็จะออกจากจุดที่มีความมั่นไหวอย่างตลาดหุ้น<ช>หุ้นก็ต้องตกใช่เมื่อวานนี้หุ้นตก,ต,กตกนะตกไปปิดตลาดเนี่ยปิด ลบไป6.73จุดนะคะมูลค่าการบางช่วงนี่หนักกว่านั้นอีกใช่ลบไป10จุดนะคะบางช่วงนะคะมูลค่าการซื้อขายก็เยอะแปลว่าเทขายก็ได้เยอะด้วยนะ47,477ล้านบาทค่ะขนาดเดียวกันทองพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้วันเดียวต้องกี่รอบน่ะนะ4รอบค่ะบวกไปเท่าไหร่บวก450บาทค่ะทองคําแท่งขายออกอยู่ที่32,500บาทนะคะน้องใบบอกทาพผูชชมสักดีหนึ่งแนวโน้ม ทางด้านประธานเจ้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i o n and Future บอกว่านักลงทุนกังวลเหตุการณ์ยืเดเยื้อโยกเงินมาพักเอาไว้ในทองคำราคาทองคำก็เลยเพิ่มสูงขึ้นและถ้ายืเดเยื้อยังไม่คลี่คลายเส้นเปีโอกาสทําจุดนิวไฮย,ยังมีอีกนะใช่ค่ะทองคำยังขึ้นต่อเนื่องค่ะท่านผู้ชมมีข้อมูลว่าคือราคามันจะสูงขึ้นแต่ไม่ควรไล่ราคาคืออะไรวะงงนิดหน่อยวะนะไม่ใช่วะนะ ท่านผู้ชมเอ้านักเล่นทองก็ต้องจับตาดูในช่วงนี้ค่ะถูกไหมขนาดเดียวกันดูกันต่อไปอีก